ตอนนี้ยังมีคนดูที่มาดูช่องของ Level 5แล้วยังไม่ได้กดติดตามถึง 88% เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของ Level 5ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะมีผีเสื้อบินมาจะให้ดูผีเสื้อบินอีกนานปะมันคือแมลงอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่ใช่ผีเสื้อเอาคือให้เราคิดหรอหรออ๋อคือให้เราคิดแมลงหรอหรออ๋อหรอไอ้เหี้ยกูก็นั่งดูอยู่ตั้งนานกล่าว0รู้สึกแรงสั่นสะเทือนในอากาศหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเรื่องนั้นมันคงไม่สำคัญแล้วล่ะกาเดียนทำตามใจเจ้าปรารถนาเถอะนี่มันเป็นเรื่องราวของการเดียนเทียวพักหนึ่งปะไม่สิแต่ว่าพวกนี้มันเป็นคนที่เราคุ้นเคยทั้งนั้นนี่ใช่ไหมมันเป็นคนที่เราคุ้นเคยทั้งนั้นนี่เนี่ยก็พวกโคโค่มาวินโซฮีอ่ะ2 4 6 8 9คนเนี่ยแต่คนมันยังไม่ครบอ่ะดิฟันไปเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะเลเวล5ยังไงตอนนี้สงครามก็เฮ้ยมาเรียนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอยู่ทุกคนก็กลายเป็นบอลสีดำเฮียเกมนี้รอดทุกอย่างเอาอันนี้อ่านแล้วประมาณว่ารุ่นก่อนแล้วตัดสินใจผิดอ๋อรุ่นก่อนแล้วตัดสินใจผิดอย่างนั้นเหรอจะไม่เป็นไรใช่ไหมเลเวล5หมายถึงว่าตอนนั้นคือเป็นอัศวินในอนาคตที่เราตัดสินใจผิดใช่ปะแค่จะบอกว่าให้เจ้าพักนะแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่เอื้ออำนวยกองทัพแนวหน้าเปิดแนวป้องกันเอาไว้แต่คงต้านเอาไว้ไม่ได้เราต้องรีบไปที่ประตูเมืองให้เร็วที่สุดไปด้านหลังไม่ได้ด้วยเชี่ยเดี๋ยวนี้มีลูกศรชี้บอกแล้วด้วยเหรอวันเดอร์ฟักดูดิดูไอโอวาดิกำลังฮิวคนอยู่ดูเฮคาเตะแบบกำลังยิงอยู่ด้านหลังคราวนี้เรากลายเป็นการ์เดียนตัวหลักอุ้ยเชี่ยแบบสุดยอดพลังแล้วสกิลของดาบนี่มันสุดยอดจริงๆเลยมันคือดาบเล่มแรกถ้าใครยังจำได้นะมันคือดาบเล่มแรกเว้ยเล่มแรกที่ตอนที่แบบเปิดเกมมาเลยอ่ะเปิดเกมมาแล้วเราได้ดาบเล่มนี้แล้วมันเป็นสกิลหมุนสกิลแรกที่ได้จากอาวุธอ่ะคิดดูดิอ๋อคืออัพไปเรื่อยๆจนเป็นปืนอ่ะเก็บนี่มันคิ้วเหมือนกูกำลังเล่นเมทัลสลักเลยว่ะจงเปิดทางให้เจ้าหญิงและกาเดียนเอาทุกปฏิได้กำเหมือนกำลังเล่นเมทัลสลักอยู่เลยอ่ะอ๋อนี่ไงเอาเป็นดาบแชมเปี้ยนด้านหน้าใช่ปะอ่ะไปช่วยไอ้แก่ที่โดนเชือกจับอยู่หน่อยเชี่ยอะไรวะเนี่ยอ่ะอัปเกรดอาวุธว้าวกลายเป็นดาบประจำตัวของเราแล้วเป็นลิเบอร่านี่มันตู้กระชากรุณาหยอดเหรียญผู้ท้าชิงคนใหม่มาแล้ว
อ๋อคือได้ตัวละครมาเพิ่มไอ้เงี้ยของ JP มีเสียงพัดของเวอร์11ด้วยนะจริงเหรอแล้วทำไมของเราไม่มีทำไมของเรามีแค่เวอร์10อ่ะผมว่า the fuck นี่มันดีท่านเรนเจอร์ตีเครื่องด้วยตีแล้วครับตีแล้วครับผมโดดลงมานี่เนี่ยฟ้าผ่ายังไงล่ะฟ้าผ่าโอ้หัวจะปวดเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต่อสู้เคียงข้างท่านได้คิวมันอีกงั้นไปเฮ้ยโอ้โหโซฮีว่ะโซฮีมาช่วยยิงว่ะรู้สึกสกิลสายฟ้าแม่งรุนแรงขึ้นเฮ้ยเราตีได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตีไม่เข้าเราต้องหนีเหรอหรือว่าต้องรอให้มาเรียนยิงเราต้องการบางอย่างอาวุธที่แข็งแกร่งกว่านี้อาวุธที่แข็งแกร่งกว่านี้เลเวล5ทักทายเพื่อนตัวน้อยของเจ้าหน่อยใครว่าเพื่อนตัวน้อยเนี่ยอ๋อคืออาวุธใหม่ของกูสินะนี่ไงได้ปืนกลมาแล้วได้ปืนกลมาแล้วยิงใส่โล่ยิงไปมาดีมาดีนี่ไงอ๋อเปลี่ยนสกิลด้วยว่ะโถเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะตัวที่แอบด้านหลังรัวไม้คือตัวไหนนี่ไงตัวที่แอบถ่ายเนี่ยเหรออินเวเดอร์มาถ่ายรูปทำไมเป็นเซเลบเหรอไม่ได้เป็นเซเลบอ่ะการยิงโอ้โหแต่การใช้ปืนในการเล่นด่านพวกนี้แบบอีซี่จริงๆเลยว่ะแล้วกูจะเอาคิวตรงนี้ยังไงล่ะของจริงกว่าจะสุ่มได้โคตรยากแต่นะคาใจตรงนี้ว่ะอ๋อระเบิดอยู่นี่ไปแต่ของจริงผมมีแล้วไงถึงตัวละครจะได้จากไมเลดก็เถอะไปออกคุ้มกันรถนี่แม่ต้องรีบวิ่งไปเคลียร์รถสินะน่าจะหมดแล้วแหละแล้วก็ต้องพังตรงนี้ลองเล่นในเรื่องสั้นจะได้รู้ว่านางมาแอบถ่ายทำไมเราต้องไปเล่นในเรื่องสั้นอีกเหรอเนี่ยทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเป็นเกมที่ developer วางแผนมาอย่างนี้เฮ้ยอ้าวชิบหายแล้วกดผิดมันกำลังจะระเบิดกำลังจะโดนทิ้งลงมาแม่งล้อพังด้วยเหรอวะใครจะรู้ว่าจะล้อมันจะพังด้วยพวกมันมาแล้วไปที่กำแพงอ้าวจูเนียโดนแดกไปแล้วเฮ้ยองหญิงแม่งรีบไปเฉยเลยทิพหาแล้วองหญิงแม่งทิ้งเราไปแล้วอ่ะอุ้ยใส่โลกอ่ะยิงแบบ 300% ยิงแบบ 300% มาเจ้าหญิงข้างหน้าเจ้าหญิงอยู่ข้างหน้าเหรอคาวิเดอร์ก็ไม่เท่าไหร่หรอกใส่ลูกโอ้โหโคตรแรงยอดไปเลย
แล้วคิวอันสุดท้ายของเราอยู่ไหนวะเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันเลยเหรอว่าเจ้าหญิงแล้วมันบังคับไปยังไงอ๋อคือบังคับกับตรงนี้คือว่าแค่ยิงให้โดนสินะอุ้ยแม่งมีกระตุกด้วยว่ะอ๋อมายิงให้ฟังทีละฝักไปไอ้เหี้ยอย่างสุดกูยังชอบเลยเกมแบบนี้นี่มันใช่การ์เดียนเทลที่เรารู้จักใช่ไหมมันเกมเดียวกันใช่ปะเฮ้ยมาดิเราสามารถยิงไอ้ด้านขวาจนพังได้ปะจับให้แน่นๆนะเลเวล5ไฟไฟยิงแบบ 300% แม่งยิงแบบ 300% เลยว่ะเจ้ายิงกับเลเวล5ยังไม่มาอีกเหรอพวกมันก็พากันมาไม่รู้จักจบสิ้นกันสักทีอดทนไว้เราต้องทำให้2คนนั้นไปถึงปราสาทให้ได้ทุกคนข้ามาแล้วทำไมถึงมาช้าแบบนี้ล่ะโทษทีนะเราโดนศัตรูที่คาดไม่ถึงไล่ตามมาเจอในเรื่องรองด่านเซนต้านี่ยิ่งกว่านี้ยิ่งเหรอไม่ต้องล็อกเจ้าสองคนมุ่งหน้าไปที่ปราสาทเถอะเราจะถ่วงเวลาตรงนี้เอาไว้ให้เองข้าขอฝากโค้ชเข้าไปจัดการเจ้าตัวหน้าทีแต่ว่าเจ้าหญิงแห่งแคนเทอร์เบอรี่จงคิดได้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้นี่คือความตั้งใจของพวกเราทุกคนได้ข้ารู้แล้วว่าตอนนี้คืออะไรสำคัญที่สุดคิ้วยังไงอ่ะมันคือคิ้วอีกอันนึงที่เรากำลังขาดอยู่ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถอะไปกันเถอะเลเวล5ของรู้โคตรจริงอ่ะประตูเปิดแล้ววะอ้าวชิบหายแล้วดานจบแล้วเหรอเรายังขาดคิวอีกอันนึงยังขาดอีกอันนึงอะเราไม่ได้เอาระเบิดไปปาใส่ตัวที่แอบถ่ายรูปใช่ไหมแม่งกลับไปก่อนระเบิดอยู่ไหนวะเดี๋ยวนั้นระเบิดเราหายไปเลยอ๋อนี่ไงนี่ใจเย็นก่อนข้าอยู่อยากอยู่ข้างเจ้านะข้าลักลอบเข้ามาเพื่อเปิดโปงการทุจริตของกองบัญชาการหน่วยชำระล้างที่13แต่ดันถูกจับได้และเกือบตายตอนที่พวกมันจะสะกดจิตแต่เมื่อไม่นานมานี้พอได้ต่อสู้กับพวกเจ้านี่คือรางวัลตอบแทนเงียนใช่ไหมพวกมึงเนี่ยขอให้โชคดีนะแล้วก็เจอกันในพวกหน้าโง่แม่งหลอกดากวิกมึงน่าจะปลาโดนปลาตายทิ้งซะจริงๆเลยไป